คอนโดนะครับครับผมนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะแล้วก็มีวัตถุมงคลนะครับภาพของพ่อสายทองนี่เพื่อนจตุรนเขามาฝากเพื่อนๆใครที่มางานนี้ก็ได้รับกันทุกคนครับผมต่อชาวอีสานหรือเปล่าเราก็เลยชิงมอบตอนที่คนน้อยๆนี่นะเพราะว่าถ้าคนเยอะไม่ไหวไม่พอไม่พอแต่วันนี้ก็เป็นท่านนายอำเภอเพชรเพื่อนจืดเนี่ยเขามีวาระคุณต่อรุ่นแต่เขาไม่ออกนามนะแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรจริงเขานั่นเขาเชื่อรุ่นแต่เขาไม่ให้พูดไม่พูดเป็นเพื่อนกิติท่านผอ.นี่มาไกลนะมาจากนู่นสวนผึ้งนะผอ.มาจากสวนผึ้งนะฮะผอ.รพ.สต.ไม่ได้ผัวไอ้เอ๋อแล้วผอ.ลงไปก็รู้ไม่สนใจจะแจกแหวนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมต่อจากนี้ได้ได้ฮะไปใครมีรถหลายคันได้แต่ถ้ามีเมียหลายคนไม่ต้องมาได้แต่หน้ารถมอเตอร์ไซค์หลวงพ่อท่านลงตั้งแต่ยังไม่ขึ้นรถนั่นแหละครับไม่ไปด้วยดูโอเคจำนวนหนึ่งละคันนะครับที่เป็นที่ไหนได้ได้อะไรชูหน่อยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นสายนี่แหละครับครอบครัวของท่านมดธีรพรเนี่ยไหนท่านเจิดเนี่ยฮะเนี่ยมีภาพด้วยอ๋อหลวงพ่อสายทองนะจะไหนได้อะไรได้อะไรเมื่อกี้ได้อะไรแล้วตอนนี้ท่านภูพันธ์ท่านภูพันธ์บวรก็ลูกเมียวันนี้ก็คือรับไปจากเงินเราร่วมกันทำบุญนะทำบุญทอดผ้าป่าอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่าอริยทรัพย์นะครับฝากเพื่อนคิดด้วยนะครับว่าอย่าสมบัติโลกนาวาตีนาวาโทนาวาเอกท่านเอาไปไม่ได้แล้วครับท่านก็หมดแล้วครับแต่เรื่องอริยทรัพย์นะครับสมบัติครับอย่างตอนนี้ท่านกิตนายนะครับก็ได้ทำบุญร่วมทำบุญผ้าป่าหลวงพ่อสายทอง100บาทนะครับความมีความสุขความเจริญหรือหลวงพ่อบวรมาเพื่อนของเรานะร่วมทำบุญฮะนี่ร่วมกันทำบุญฮะครับนะเออใกล้ที่ใหม่แต่พาต่างพี่น้องเลยนี่ทำไมหิวข้าวแล้วนี่ข้าวกับกินข้าวอุ่นไทยอีมันบุญกันด้วยกันครับผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็ได้เฮ็ดเองได้เองเพราะนั้นว่าสมัยเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดแล้วแบกแทนผู้นั้นบ่ได้ครับต้องสั่งเขาเองครับงานเลี้ยงรุ่นปีนี้เรามากี่คนนะรุ่นเราตอนนี้ยังเช็คยอดเลยอ๋อมาถึงว่าทุกอย่างสำเร็จลงด้วยใจแม้แต่เรื่องการภาวนาคือตั้งใจเรามุ่งมั่นที่จะมางานได้รุ่นแล้วประธานตรงการตรงมันจะอยู่ในป่าเพราะว่าอยู่ในบ้านใช่นะครับถ้าใจที่ข้างอยู่ในบ้านเพราะว่าอยู่ตรงมันก็คือไม่มามันทุกอย่างเป็นทุกอย่างครับมันทุกอย่างครับผมนี่แหละก็คือบรรยากาศของงานเลี้ยงรุ่นเรานะก็มีการร่วมกันทำบุญด้วยนะใจประสงค์สร้างการลงมาร่วมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ